สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit Protein โปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายดิศรเพียงเกตแถลงเตรียมยื่นยัตติด้วยวาจาต่อที่ประชุมส.ส.ว่าตนจะยื่นยัตติด่วนด้วยวาจากรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งได้ไปบรรยายตามที่เป็นข่าวซึ่งไม่ประพฤติตนในจริยธรรมของการดำรงตนเป็นตุลาการเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เพราะไปยุบพรรคก้าวไกลหรือพรรคอะไรแต่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติและการดำรงตนเป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมีประมวลจริยธรรมที่ชัดเจนการกระทำดังกล่าวเป็นการอวดเบ่งเหยียดหยามทำลายคู่กรณีมีมายาคติอคติไม่คู่ควรดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตนในฐานะที่เป็นส.ส.ฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าการกระทำของท่านคนนี้หรือจะมีมากกว่านี้ก็ไม่ทราบเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่งนายอดิศรบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องตรวจสอบเพราะพฤติกรรมอย่างนี้ผู้พิพากษาคนนี้มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ไม่ควรจะไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาให้เป็นสมณะเขาให้เป็นพระแต่เมื่อคนประพฤติตัวอย่างนี้แสดงว่าคุณประชิกส่วนเป็นการยื่นถอดถอนใช่หรือไม่นายอดิศรบอกว่าขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะทำอย่างไรเพราะมีประมวลจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่เราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่าท่านก้าวล่วงในการทำหน้าที่ท่านมีเพียง9คนเท่านั้นเราให้อยู่สูงแล้วท่านอยากอยู่ต่ำก็เชิญมาคลุกกับเราในฐานะที่เราเป็นส.ส.ไม่ได้คิดว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลศักดิ์ศรีของฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเขาแยกเพื่อทวงดุลกันส่วนโอกาสนี้จะยื่นร่วมกับพรรคประชาชนเพื่อแก้ไขกฎหมายหรือไม่นายดิศรบอกว่าหลักการไม่ได้มีปัญหาส่วนที่ฝ่ายค้านเตรียมเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องนี้เช่นกันนายดิศรบอกว่าได้ยินข่าวว่าอย่างนั้นว่าจะมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาส่วนจะส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ไปไต่สวนจริยธรรมหรือไม่นายอดิศรบอกว่าเรื่องนั้นเป็นขั้นตอนต่อไปคนไหนไม่เหมาะสมประชิกแล้วก็อย่าเป็นพระต่อยืนยันว่าเรื่องยังไม่ได้คุยกับวิปรัฐบาลต้นเสนอในฐานะส.ส.คนหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการได้สำเนียกตัวเองว่าไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่เหนือมนุษย์ธรรมดาซึ่งตามจริยธรรมแล้วเขาไปบรรยายอะไรไม่ได้ซึ่งการกระทำในลักษณะหัวเราะเยาะเย้ยไม่คู่ควรจะดำรงตำแหน่งอีกต่อไปพร้อมย้ำว่าการเสนอวันนี้เป็นการทวงดุลตรวจสอบแม้บางคนมองว่าอย่าเสี่ยงแต่ตนมองว่าไม่ใช่เพราะมีคดีความเป็นเรื่องประจำอยากจะเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการมีสติในการทำหน้าที่นายดิศรเปิดเผยหลังการสัมภาษณ์ในการประชุมที่ส.ส.มีพลังในการถอดถอนถ้าเราถอดถอนอะไรไม่ได้ประชาชนจะขอถอนเอง